คอลลาเจนกระป๋องสีชมพูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะคะวันนี้เจ๊ก็จะมารีวิวค่ะนี่ขอแก้วก่อน นี่น้ำแก้วเดี๋ยวเราก็ทำการเทน้ำเข้าไปก่อนมานี่นะคะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิ้นพลาสติกหุ้มนะคะก็แกะเลยถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวดูมีฝาปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเนี่ยเหมือนฝากระป๋องนมอ่ะกระป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟู้ดเกรดนะคะนี่ก็เปิดขึ้นมาจึ้งทิ้งไปเลยแล้วก็ข้างในก็ยังจะมีอีกนี่ซูมเข้ามาไหมมาดูเนาะมันก็จะมีช้อนพลาสติกแบบนี้นะคะอยู่ข้างในเห็นปะมองเห็นไหมนี่มีช้อนนะคะช้อนนี้ประมาณ 5,000 มิลลิกรัมแล้วก็จะมีฟลอยด์ใส่นี่ค่ะแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีซิปล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมาปึ๊บตรงนี้มาดูกันนี่เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเวลาที่เราเดินแล้วรู้สึกว่าลุกนั่งแล้วมันมีเสียงก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่สูงอายุนะแล้วก็แบบว่าปวดตามข้อเข่าข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้เลยอย่างสมมุติถ้าคนทั่วไปนะคะก็ใส่วันครั้งละช้อนได้เลยแต่สำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกนะก็ใส่2ช้อนได้นี่มันก็จะละลายง่ายแบบนี้โอ้โหนี่เจมใส่2ช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นเจ้มจนเสร็จแล้วเราก็ปิดซิปล็อกเอาไว้นะคะนี่ก็สำหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ำตาลโอ้โหพอมันไม่มีน้ำตาลเนี่ยกินเราก็จะไม่อ้วนนี่เราตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เมาส์ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะใสแบบเหมือนน้ำเปล่าเลยใครที่แบบว่าเวลากินคอลลาเจนอ่ะชอบมีปัญหาอย่างเจมเองอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินคอลลาเจนที่มีรสชาติหรือมีกลิ่นไม่ค่อยได้พอกินแล้วมันจะคาวมันสุดผืดผอมใช่ไหมแต่ถ้ากินตัวนี้ก็คือเหมือนเราดื่มน้ำเปล่าเลยถ้าในท้องตลาดก็บางทีผสมน้ำตาลบ้างผสมกลิ่นที่เราไม่ชอบบ้างเวลาที่เรากินก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกินแค่คอลลาเจนแล้วรู้สึกอ้วนแล้วก็ไม่ตรงจุดด้วยแต่อย่างของเราเนี่ยก็จริงๆแล้วกินไป3วัน5วันนี่คือรู้เรื่องเลยอย่างล่าสุดนี้มีคุณตาคุณยายอายุประมาณ80กว่าเขาใส่สายรัดข้อเข่าแล้วพอแบบเขากินคอลลาเจนของเราไปตัวนี้นะคะก็กินไปแค่3วันเขาถอดสายถอดที่รัดออกเลยเขาบอกว่าดีมากวันนี้ก็อุดหนุนไปเพิ่มเลยอย่างตัวนี้นะคะมีพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเรายืนอยู่ตรงตึกพระราม9นะคะตรงทางด่วนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะนี่ดูความใสของเขานี่เราเพิ่งคุยกันไม่ถึง1นาทีเลยนะนี่ตอนนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มเหมือนน้ำเปล่าแล้วจากที่ตอนแรกเราใส่ผงไปแบบประมาณ2ช้อนก็คือประมาณ 1,000 เอ้ย 10,000 มิลลิกรัมในกระป๋องนี้ก็จะมีทั้งหมด 110,000 นะคะเนี่ยมันก็จะแบบใสเลยป่านเราไปดูภาพของพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเรากันนะคะไหนดูอ้าวนี่เดี๋ยวเทียบกับน้ำเปล่าก่อนไหมนี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะคือสีมันจะใกล้กันแล้วแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้อีกสักจะว่ามีสักสิบวิอ่ะสีจะเท่ากันเห็นปะนี่คือความมหัศจรรย์นะคะที่เราคัดสรรมาให้กับคนไทยหรือทั่วโลกโอเคปะเราไปดูคือก่อนหน้านี้นะคะเราเคยแบบว่าแบบมันถามว่าเอ้ยใครคือพรีเซนเตอร์มาด้วยคอลลาเจนเพราะว่าเคยเห็นแคมเปญใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์มาด้วยคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องสีชมพูนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะกระป๋องมาด้วยคอลลาเจนของเราปีนี้เป็นใครไปนี่โอ้โหมืออย่างกับปลาหมึกเลยค่ะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาภรณ์นี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงมี
กใบเซ็นแล้วก็ภาพพี่โตให้เราเอากันค่ะพี่โตลูกเราตอบให้พี่เชนมาแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าขับรถติดอยู่บนทางด่วนเส้นพระราม9นะคะเคยเห็นไหมที่แบบว่ามีภาพพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วยนี่นี่นี่เป็นแคมเปญของ Amado Collagen นะคะแล้วก็มีคนแบบว่าได้รับทองไปแล้วด้วยสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมสำหรับคอลลาเจนเพียวAmado P คอลลาเจนไตรเปปไทด์พลัส4กระป๋องนี้นะคะราคากระป๋องละ850บาทค่ะนี่ถ้าสมมุติว่าวันนี้ซื้อ3กระป๋องหรือราคากระป๋องละทั้งหมดรวมกันแล้ว 2,500 บาทนี่อ่ะนี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยเห็นปะอ่ะนี่ซูมโอเคเพื่อกระดูกของเราแล้วก็สุขภาพไม่ต้องถามว่าทำไมเจมถึงผิวใสละเอียดเวลาแต่งหน้าแต่งง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะก็คือคอลลาเจนนี่ช่วยได้ดีมากหอมแก้วครับหอมเลยอร่อยอยู่แล้วครับกินได้นะแต่ว่าน้ำมันเยอะไงหอมเลยหอมดีครับใสนิ่งโอเคมากระป๋องละ850บาทนะคะ3กระป๋อง 2,500 ใช่ไหมคะมาสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage นี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่าน LINE ตัวแทน Amado ทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปใน Instagram #Amado Thailand ก็ได้ก็จะมีแบบรายละเอียดของตัวแทนขายอยู่นะคะก็สอบถามได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ